สวัสดีครับอุ๋ยปินนายครับคุณผู้ชมครับข้างๆผมนี่ก็คือมินิอิเล็กทริกนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยน่าจะเป็นแฟนของรถมินิอยู่แล้วนะครับนี่เป็นรถที่มีความน่ารักอย่างมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนฟินมากนะครับถ้าเกิดเราเป็นแฟนมินินะครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปร่วมงานการรวมตัวคนใช้มินิที่ใหญ่ที่สุดในไทยในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทางมินิประเทศไทยครับจัดงานที่เรียกว่ามินิไทยแลนด์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับรวมพลคนใช้มินิครับตั้งแต่อดีตเลยนะครับบางคนเนี่ยครอบครองมินิกันมาหลายสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่มินิคลาสสิกนะครับบางคนเพิ่งจะเป็นเจ้าของมินิได้ไม่นานนักนะครับบางคนก็มีมินิที่เป็นรถที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างมินิคันทรีแมนนะครับมารวมตัวกันในงานนี้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าไม่แบ่งฝั่งไม่แบ่งฝ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเป็นฝั่งของมินิคลาสสิกก็ตามนะครับจะเป็นมินิที่เป็นรุ่นใหม่ภายใต้หลังคาเดียวกันกับ BMW Group หรือว่าเป็นมินิที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคันนี้นะครับจะมารวมตัวกันนะครับมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายนะครับที่จะเกิดขึ้นในงานนะครับแล้วก็ผมจะพาทุกคนนะครับไปพูดคุยกับเจ้าของรถมินิบางคันเนี่ยถือว่าเป็นมินิรุ่นที่หายากมากๆในไทยด้วยนะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นแฟนมินิฟินกันอย่างมากครับเดี๋ยวตามผมนะครับขับคันนี้นะครับไปร่วมงานมินิไทยแลนด์อยู่ในแต่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพร้อมๆกันเลยครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับไร่ทองสมบูรณ์นะครับที่จัดงานครับมินิไทยแลนด์ยูไนเต็ด2022นั่นเองนะครับบรรยากาศด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยชิลมากๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยลูกค้ามินินะครับต่างก็ทยอยเอารถมินิที่ตัวเองครอบครองอยู่ครับผมเห็นหลากหลายมากๆนะครับไม่ต่ำกว่า200คันนะครับวันนี้ทั้งมินิคลาสสิกทั้งมินิรุ่นใหม่นะครับทั้งที่ใช้น้ำมันทั้งที่ใช้ไฟฟ้านะครับมาจัดเรียงรายนะครับแสดงอยู่ที่มินิไทยแลนด์ยูไนเต็ดหรือว่าเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่นะครับของผู้ใช้มินิในประเทศไทยนั่นเองครับค่ำคืนนี้จะมีกิจกรรมต่อเนื่องยาวนานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายของต่างๆนะครับมีร้านอาหารนะครับแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับจากศิลปินต่างๆมากมายยาวไปจนถึงอย่างน้อยๆน่าจะเที่ยงคืนครับอากาศก็กำลังดีมากๆเลยนะครับช่วงนี้ที่ปากช่องครับเดี๋ยวตามผมไปชมข้างในงานพร้อมกันเลยครับอยู่กับพี่การ์ดพี่การ์ดขับคันนี้มาใช่ครับตัวนี้เป็นมินิมาร์ค2ครับครับคูเปอร์ S ใช้มานานแค่ไหนแล้วครับพี่น่าประมาณครับ5-6ปี5-6ปีแล้วใช่ใช่ทำไมถึงชื่นชอบมินิครับคันแรกครับที่ซื้อก็แบบน่ารักแล้วก็ดูเก๋ดีใช่แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคครับคล่องตัวกระทันรัดเขาเรียกอะไรเวลาขับไปไหนก็จะมีคนมีรอยยิ้มให้ความสนใจเนาะคือเขาจะหันมาแบบว่ายกนิ้วให้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่ครับใช่แต่ว่านี้ถือว่าเป็นงานที่แบบมารวมกันครับทุกรุ่นทั้งหมดเลยอันนี้ก็ครั้งแรกแต่ก็โอเคมากเลยน่าจะสนุกนะครับโอเคใช่ครับขอให้สนุกนะพี่ครับเดี๋ยวเจอกันในงานครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถสวยมากครับสวยมากพอได้ครับพอได้ครับคันนี้รุ่นไหนยังไงบ้างครับให้เป็นมินิโรเวอร์ครับเป็นมินิโรเวอร์ถ้าภาษาก็รุ่นท้ายๆแล้วล่ะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมไม่รู้ตัวรุ่นตัวนี้ว่าอันนี้เป็นตัวแบบหลังๆละก่อนที่ใช่จะเปลี่ยนโฉมนี้จะไม่มีจะหยุดแล้วใช่ครับเป็นเจ้าของมานานแค่ไหนแล้วครับก็น่าจะประมาณ10ปีแล้วครับ10ปี10ปีนะครับใช่ที่อยู่ที่ผมอยู่ที่อยุธยาครับผมใช้คันนี้ที่อยุธยาใช่ผมใช้ทุกวันด้วยใช้ไปทำงานด้วยครับนี่คือเป็นรถแบบเดลี่รถเดลี่เลยครับใช่ใช่ครับโอ้เท่มากเลยนะครับมันจุกจิกแค่ไหนครับพี่
ถามว่าถ้าเกิดเราทำจบเนี่ยเราซ่อมเขาจบเราดูแลเขาดีใช้มันเครื่องตรงตัวเวลาเนี่ยเขาแทบจะปกติเหมือนรถทั่วไปเลยเราดูแลเหมือนรถใช่เราถ้าเรารักเขาเนี่ยผมว่าเขาโอเคถ้ารักเขาเนี่ยถูกต้องจริงๆถ้าใครได้มีต้องรู้อะต้องรักเขาแล้วเขาจะโอเคกับเราครับเห็นคันเดียวก็น่ารักเนาะแล้วยิ่งแบบว่าเวลาเราเจอกันแบบว่าเป็นมินิคลาสสิกเรียงกันเยอะๆแบบมันน่ารักมันชุ่มชื้นหัวใจอ่ะคือคนดูก็จะแบบว่าเราสึกว่าเราเล่นเราขับเขาเนี่ยเราสนุกเวลาเจอใครเจอเด็กจะแบบเฮฮากับเราอะไรเงี้ยครับผมว่ามันสนุกดีครับครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับรถสวยมากเลยครับขอบคุณครับรุ่นนี้รู้สึกว่าจะโดดเด่นจากมินิคลาสสิกคันอื่นๆมันเป็นคลับแมนครับเราเรียกรุ่นคลับแมนอันนี้เรียกว่ารุ่นคลับแมนหรือว่าเป็นออริจินอลคลับแมนก่อนเรียกง่ายๆเขาเรียกหน้าเหลี่ยมพวกนี้เขาเรียกหน้ากลมอันนี้ก็เรียกหน้าเหลี่ยมจะเห็นเลยว่ามันแบบแตกต่างออกไปนะครับชื่อคลับแมนที่เราเห็นในมินิรุ่นใหม่ๆปัจจุบันนี้เนี่ยมาจากที่มาที่ไปคลับแมนครับก็จะมี2ตัวนะครับเป็นเอสเตทก็คือเป็นแวนครับใช่แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับแฟนมินิที่แบบเพิ่งใช้มินิปีนึงเนี่ยก็เป็นมินิคลาสสิกได้นะคือแบบบางทีเราเจอคนใช้มินิคลาสสิกคิดว่าเขาใช้กันมานานๆแล้วใช่มีอะไรฝากถึงแฟนๆที่รักมินิแล้วก็แบบว่าเกรงๆอยู่ว่าแบบจะเป็นเจ้าของจะจุกจิกแค่ไหนไม่จุกจิกเลยนะครับมินิเป็นรถที่เขาเรียกอะไรซ่อมบำรุงง่ายแต่แค่มันอาจจะอายุเยอะไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลหน่อยครับขอบคุณนะพี่ก๊อฟครับขอบคุณครับที่น่ารักมากเลยก็คือเป็นโซนที่เรียกว่า Big Love Market นะครับหรือว่าเอามินิมาเปิดท้ายขายของกันนะครับจริงๆแล้วมีเพื่อนสมาชิกที่ใช้มินิเนี่ยมาเปิดกันหลายร้านมากๆนะครับเรามาคุยกันกับสัก1ร้านตรงนี้คุณตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้มินิอิเล็กทริกผมแอบเห็นเป็นเจ้าของมินิมาก่อนหน้านี้ป่ะครับไม่ใช่ค่ะนี่คือมินิคันแรกใช่มินิคันแรกเพิ่งเข้าแก๊งก็ประทับใจนะคะด้วยความที่ไม่เคยใช้มินิเลยเราอยากได้รถที่ใช้ในเมืองเฉยๆเพราะว่าไปกับที่ทำงานแค่นั้นอะไรเงี้ยก็เลยหารถที่แบบกระทัดรัดก็รู้สึกว่าต้องไฟฟ้าแล้วล่ะยุคนี้ใช่ค่ะก็เลยเลือกที่คันนี้ในฐานะแฟนมินิเนี่ยบอกเลยว่ามินิไม่เคยจบที่คันเดียวใช่ใช่ค่ะรู้สึกว่ารู้สึกแม้ว่าจะเป็นแฟนมินิไปตลอดใช่ไหมครับคือพอได้ขับมินิแล้วกลับไปขับรถคันเดิมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมันไม่สนุกเท่าเดิมใช่ค่ะวันนี้เอาอะไรมาขายบ้างที่งานครับอ๋อวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสินค้าสุนัขก็เป็นสินค้าของสุนัขค่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ผลิตในอเมริกาค่ะซึ่งอย่างชุดของสุนัขเองอะค่ะก็จะเป็นสินค้าที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกับทางการทหารของอเมริกาเป็น military standard ใช่ค่ะก็จะเป็นสไตล์เท่ๆแล้วก็มีเป็นสินค้าเช่นรองเท้าอะไรพวกนี้ใช่ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอีกหนึ่งร้านนะครับคุณปุ๋ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช้รถมินิคันทรีแมนใช้มานานยังครับประมาณเกือบเกือบปีค่ะเกือบปีก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะมินิคันแรกใช่มินิคันแรกเลยค่ะใช้มาเกือบเกือบปีเป็นยังไงบ้างมินิก็มันโอเคเลยนะคะเพราะว่ามันแบบมันเขาเรียกอะไรอ่ะไปตามที่เราต้องการได้เราแบบจะเร่งจะอะไรอย่างเงี้ยคล่องตัวใช่คล่องตัวขับแล้วจะแบบว่าถูกใจฟิ้งนิดนึงนะใช่วันนี้เอาอะไรมาขายบ้างครับก็จะเป็นดีไซเนอร์ทอยค่ะกล่องสุ่มประเทศที่แบบว่าเขาจะมีเป็นซีรีส์แล้วประมาณแบบ12ตัว9ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมใช่เราจะไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรขอดูหน่อยก็คือเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรต้องซื้อไปก่อนแล้วไปแกะใช่จะมีทั้งกล่องสุ่มแล้วก็มีทั้งดีไซเนอร์ทอยอื่นๆด้วยใช่ถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปดูต่อได้ที่ร้านบันเทิงสโตร์นะคะอยู่ใน Shopee ค่ะครับหรือ Facebook ก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่เราที่เป็นชาวนี่ค่ะชาวก็
ครับผมพี่ปิ๊กเนี่ยแฟนมินิแบบเรารู้จักกันมากี่ปีวะพี่02004 05เกือบ20เอาที่กว่าประมาณนั้นเป็นแฟนมินิแบบไม่อยากยาวนานไม่อยากพูดว่ารุ่นแรกเลยเป็นเจ้าของรถคันนี้ตอนนี้ครับนี่เป็นมินิคันที่เท่าไหร่ของพี่ครับคันที่6ปกติอ่ะเขาจะตอบได้เลยใช่ป่ะนี่คือเขาต้องนึกไงครับอะไรที่ทำให้พี่รักมินิขนาดนี้มันทุกอย่างอ่ะคือพอเราหลงไหลแล้วมันจะค่อยลึกไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของมินิเองมันไม่ใช่รถมันให้ทั้งความสนุกให้ทั้งอารมณ์สุขอารมณ์เศร้ามันมีหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหมือนกับว่าใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้ผมว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่เหมือนกับว่าดึงคนที่แบบคิดเหมือนกับเรามาอยู่ด้วยกันเนาะมาเจอกันเนาะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะฮะว่าพอคนใช้มินิเนี่ยซึ่งพอมาเจอกันน่ะมันจะมีเซนส์อินคอมมอนด้วยกันบางอย่างที่พอเราคุยกันแล้วเฮ้ยมันคลิกพอกันนะใช่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IT ไม่ว่าจะเรื่องของ entertainment art หรือแม้กระทั่ง business ก็ตามแต่ว่ามันจะมีมุมที่พอเราคุยกันแล้วมันเหมือนมันไปกันได้อันนี้เห็นด้วยมากเลยครับครับงานครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับโหเฝ้ารอมากเลยจริงๆอ่ะได้ยินข่าวมาว่าเมื่อต้นปีจะมีเสร็จแล้วก็เรื่องของภัยทางโรคโควิด -19 นะก็ทำให้ก็รู้สึกเฟลเหมือนกันคือมีความอยากที่จะมาเจอเพื่อนๆเพราะบางคนก็อยู่ต่างที่อะไรกันเราไม่ได้มีความสนุกร่วมกันมานานเพราะเนี่ยมาก็เหมือนเฮาส์ปาร์ตี้ในบ้านเก่าอ่ะคือเพื่อนๆเก่าๆเรามาเจอนะไม่กระทั่งว่าเหมือนงานเลี้ยงรุ่นอะไรอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่ได้เจอพี่ปิ๊กผมว่าปีนี้เราไม่ได้เจอกันเราก็มาเจอกันในงานอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องนะครับก็เนี่ยเหมือนกับอู๋เนี่ยเราก็มาเจอกันนานมากไม่ได้เจอมาเจอกันก็เฮ้ยก็พบว่ามินิเนี่ยแหละอะไรประมาณนั้นใช่งานนี้ถือว่าจัดแบบโอเคค่อนข้างดีเลยล่ะครับครับขอบคุณครับพี่เบคได้ครับครับปุ้ยครับผู้อำนวยการมินิประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอู๋สวัสดีค่ะเบื้องหลังของการจัดงานมินิไทยแลนด์ยูไนเต็ดรอบนี้เป็นอะไรครับก็จริงๆงานนี้เรามีมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้จัดมาประมาณ3ปีเพราะโควิดงานนี้จริงๆเราจัดขึ้นมาเพื่อลูกค้ามินิโดยเฉพาะนะคะเพราะว่ามันเป็นการรวมพลคนรักมินินะคะทั้งลูกค้าที่ใช้แล้วก็ลูกค้าที่กำลังจะเป็นคนใช้มินิในอนาคตก็อย่างที่คุณอู๋ทราบอ่ะเนาะคุณอู๋ก็ใช้รถมินิมานานนะคะการซื้อรถมินิเนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้รถไปมันไม่เหมือนรถยี่ห้ออื่นอ่ะใช่มันได้คอมมูนิตี้มันได้แฟมิลี่ไปด้วยก็คือเขามารวมตัวกันเขาก็แฮปปี้มาเอนจอยแล้วก็สเปนไทม์ด้วยกันนะคะอันนี้คือจุดเด่นของแบรนด์แล้วก็โปรดักต์มินิละกันคือเรื่องเนี่ยมันอยู่กับรถมินิมาแบบยาวนานยาวนานมากคือตั้งแต่สมัยมินิคลาสสิกเลยใช่คนใช้มินิจะชอบมาเจอกันใช่แล้วเราไม่ได้จัดประเทศเดียวนะคะหลายๆประเทศเขาก็จัดงานแบบนี้เหมือนกันมันก็เลยเป็นงานที่ค่อนข้างแบบว่าwell known แล้วก็ป๊อปปูล่าในหมู่คนรักมินิครับป๊อปปูล่าแค่ไหนตอนที่พี่ปุ้ยจัดงานนี้ขายบัตรเป็นยังไงครับก็แปลกใจเหมือนกันคุณอู๋เปิดขายบัตรนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นบัตรหมด600ท่านแล้วก็มีโทรมาขอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวยังไงคราวหน้าเนี่ยจะพยายามขยายขีดความสามารถตัวเองใช่ค่ะโอ้ลูกค้ามินิก็ใหญ่ขึ้นทุกทีใหญ่ขึ้นค่ะใช่แล้วก็บางคนเขาก็ยังไม่ได้เป็นลูกค้ามินิแต่เขาอยากมาเราก็โอเคเปิดโอกาสแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากให้กลุ่มลูกค้ามินิเป็น priority ของเราก่อนค่ะพี่ปุ้ยเชิญชวนให้คนที่รักมินิมาเป็นเจ้าของมินิกันหน่อยเป็น family เราดีกว่าค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจแล้วก็รักมินิอยู่นะคะก็อยากเชิญชวนให้เข้ามาอยู่ในครอบครัวมินิของเรานะคะรับรองว่าสิ่งที่ได้ก็คือไม่ใช่แค่รถนะคะก็จะเป็นคอมมูนิตี้น่ารักน่ารักอบอุ่นอีกคอมมูนิตี้นึงนะคะที่จะได้ไปด้วยนะคะใช่ครับขอบคุณพี่ปุ้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะI'm feeling real good like, okay, that's how you really know.
ี่ก็คือบรรยากาศนะครับของงานมินิไทยแลนด์ยูไนเต็ด2022นะครับรวมพลคนรักมินิประจำปีนี้นะครับกลับมาจัดได้อีกครั้งหนึ่งก็คึกคักกันแบบนี้นะครับนี่เป็นแบรนด์รถยนต์ที่พิเศษมากจริงๆนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้กับรถยนต์แบรนด์อื่นๆสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามินิเนี่ยเข้มแข็งอย่างมากในเรื่องของคอมมูนิตี้นะครับทุกประเทศทั่วโลกในไทยเองก็เข้มแข็งอย่างมากตั้งแต่คนใช้มินิคลาสสิกจนมาถึงมินิรุ่นใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถมินิอ่ะจะได้รับไปด้วยนะครับนอกเหนือจากสมรรถนะของรถที่ดีอยู่แล้วแล้วก็รูปร่างของเขาที่น่ารักอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆของแบรนด์มินิครับงานแบบนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นทุกปีนะครับโดยที่ปีหน้านะครับคุณปุ้ยบอกแล้วนะครับว่าจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้เป็นแฟนมินิหรือว่ายังไม่ได้มาเป็นเจ้าของรถมินินะครับกำลังเล็งๆอยู่นะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับว่าเฮ้ยเป็นเจ้าของรถมินิอ่ะมันได้มากกว่ารถ1คันนะครับก็สามารถไปติดต่อตัวแทนจำหน่ายมินิทั่วประเทศได้ครับผมอุ๊ดสปินไนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ okay,